างความประทับใจแล้วก็เสียงชื่นชมจากแฟนนางงามทั่วโลกได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับการเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดการประกวด Miss Tourism 2022ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะคะโดยได้จัดงานตั้งแต่วันที่23กันยายนนะคะมาจนถึงวันที่2ตุลาคมรวมกว่า10วันนะคะเพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์แล้วก็มิตรภาพที่ดีภายใต้แนวคิดนะคะ Amateur Who Care for the World โชว์ศักยภาพพลังสตรีที่สมรสโดยมีคุณแอปเปิลนะคะผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวดคอยให้การต้อนรับแล้วก็ดูแล22สาวงามจากทั่วโลกในทุกกิจกรรมซึ่งสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆนางงามไปทั่วโลกเลยทีเดียวและสาวงามนะคะผู้ที่ชนะใจคณะกรรมการคว้ารางวัล Miss Tourism The Queen Mother 2022คือสาวลูกครึ่งตัวแทนสายสะพายของฟิลิปปินส์แล้วก็เจแปนนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เป็นวันที่10นะคะการประกวดค่อนข้างยาวนานผ่านกิจกรรมเยอะแยะมากมายด้วยนะคะแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกท่านก็ enjoy กับการอยู่ในประเทศไทย10วันมากๆนะคะเราผ่านกิจกรรมมากมายหลายอย่างมีความเหนื่อยมีความกดดันมีหลายๆอารมณ์เลยแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวันแกรนด์ไฟนอลแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราใช้ทีมใหญ่มากนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงนางงามที่ดูแลนางงามตั้งแต่เช้าตรู่ยันดึกทุกวันนะคะทีมงานโปรดักชั่นทีมข่าวทีม PR Marketing นะคะน้องๆเพจนางงามที่มาช่วยกันนะคะโปรโมทเวที Missis ของเราครั้งนี้นะคะตอนนี้ก็คือ Missis Tourism 2022เนี่ยเป็นที่รู้จักของแฟนๆนางงามมากขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะเป็นเพราะว่าความตั้งใจของพี่เปิ้ลเองที่ว่าเราทราบเพราะว่าเราไปประกวด Missis มาก่อนเราจะทราบเลยว่าคนไทยเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักว่าเวที Missis เนี่ยเขาทำประกวดเพื่ออะไรนะคะก็เลยตั้งใจว่าต้องครีเอทหรือว่าทำกิจกรรมให้น่าสนใจนะคะเพื่อให้แฟนๆนางงามได้มาติดตามนะคะเวที Missisซึ่งเราเนี่ยเวที Missis ส่วนใหญ่คือเราไม่ได้เน้นเรื่องความสวยงามเพียงอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราเน้นเรื่องการออกมาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงในสังคมของเรานะคะผู้หญิงทั่วโลกที่กำลังมองอยู่นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาออกมาทำอะไรดีๆแล้วก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตค่ะต้องบอกว่าตอนนี้คือไม่ได้เป็นกระแสในเมืองไทยในเมืองไทยเนี่ยมีน้องๆเพจนางงามช่วยกันนะคะช่วยกันดันเต็มที่เลยทำอะไรสนุกสนานมากมายให้แฟนๆมาติดตามแต่ทีเนี้ยตอนนี้เวที Missis Tourism ของเราอ่ะต้องบอกว่าดังไปทั่วโลกหลังจากรอบ National Costume เช้าวันถัดมาได้รับสายจากเม็กซิโกการท่องเที่ยวเม็กซิโกโทรมาเลยว่าใครเป็นคนจัดงานครั้งนี้จะเชิญไปเม็กซิโกเพราะว่าอยากให้ไปจัดกิจกรรมแบบนี้ pageant แบบนี้ production แบบนี้ให้เขาเพื่อที่จะดึงให้การท่องเที่ยวของเขาอ่ะน่าสนใจมากขึ้นกว่านี้แล้วก็ที่อินเดียตอนนี้คนตามเราแบบหลายล้านคนมากผู้เข้าประกวดทุกคนแบบว่าโชว์ให้พี่เปิ้ลดูอ่ะ IG เขามีคนตามแสนคนแล้วอย่างเงี้ยจากแบบว่าหลักหมื่นอะไรเงี้ยดิวริ่งแบบ10วันอย่างเงี้ยค่ะเขามีชื่อเสียงขึ้นเยอะมากแล้วอินเดียมันกว้างมากใช่ไหมคะพี่มีทั้งอินเดียมาจากอีสต์มาจากเซาท์มาจากนอร์ทเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้กระจายในประเทศอินเดียได้เยอะมากฟิลิปปินส์ไม่ต้องพูดถึงเนาะเขาเป็นแฟนนางงามอยู่แล้วนะคะฟีดแบ็กจากฟิลิปปินส์เนี่ยคือเกี่ยวกับโปรดักชันเราคือแบบเขาแบบ amazing มากแล้วทุกคนก็ใจจดใจจ่อที่จะเห็นรอบไฟนอลวันนี้ค่ะดีใจมากค่ะต้องบอกว่าดีใจมากเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจเล็กๆของเราตอนแรกคือพี่เปิ้ลเคยให้สัมภาษณ์ไปครั้งนึงว่าเราอะเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนอะถ้ามีโอกาสสักครั้งนึงก็อยากจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติทีนี้ตอนนั้นคือเราตัวเล็กๆยังไม่มีใครรู้จักเลยเนาะก็แบบว่ามีโอกาสครั้งนี้ก็ดีใจปีหน้าจัด Missis Tourism Thailand แน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฟีดแบคดีมากมีคนเทคข้อความส่วนตัวในอินบ็อกซ์เยอะมากว่าขอสมัครประกวดปีหน้าเพราะว่าอยากร่วมงานด้วยเพราะว่าเขาเห็นโปรดักชันเราเห็นกิจกรรมเราเห็นทุกอย่างก็มีคือยังไม่บอกว่าอะไรแต่ว่าคือเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีเลยในสังคมของเราสามารถออกมาเป็นแบบอย่างแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงไทยได้อีกเยอะเลยค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยแอบบอกนิดเดียวก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะรีบบอก November พี่เปิ้ลจะมีแถลงข่าวใหญ่อีกครั้งนึงเกี่ยวกับเวที Missis อีกเวทีนึงเพราะว่าเราได้รับการติดต่อจากทางอินเดียเขาจะมาร่วมทุนการประกวด Missis ครั้งนี้แล้วก็จริงๆเป็นเวทีเขาแต่เขาอะจะจัดที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่กับเราใช่ค่ะอันนี้เป็นผลพลอยได้จากการที่เราทำ Missis Tourism ครั้งนี้ประสบความสำเร็จใช่ค่ะใช่ค่ะเขาจะมีแบบเขามีอินเวสเตอร์มาเลย
มีชื่อเวทีทำมงกุฎมาสวยงามเลยแล้วก็เขาจะให้เราแถลงข่าวร่วมกับเขาก็คือเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็เราก็จะใช้ที่มณฑลเหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะอินเดียกับไทยใช่ค่ะใหญ่ค่ะอยู่ที่นี่ด้วย2ท่านเดี๋ยวบินมาจากเบลเยียมเพื่อมาดูรอบไฟนอลเลยด้วยหลังจากที่ได้ดูไลฟ์เราไป 2-3 หนค่ะก็ซื้อตั๋วเครื่องบินมาเลยแล้วก็เพื่อมาดูไฟนอลของเราเลยค่ะค่ะขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทุกๆตำแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งพิเศษนะคะรางวัลพิเศษหรือว่าเป็นไทเทิลใหญ่ทั้ง6ไทเทิลนะคะเพราะว่านางงามทั้ง22ท่านเนี่ยได้ผ่านการทดสอบ10วันมาแล้วนะคะทั้งเรื่องของความมีวินัยความอดทนนะคะการต้องอยู่ร่วมกันในสังคมผู้หญิงแล้วก็ต่างชาติต่างวัฒนธรรมด้วยต่างภาษาด้วยนะคะได้ใช้ชีวิตร่วมกัน24ชั่วโมงเลยมันเป็นอะไรที่แบบต้องใช้ต้องคือเหมือนท้าทายตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับทุกๆตำแหน่งเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเก่งมากๆแล้วก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าทุกคนสมควรได้รับตำแหน่งขอให้ติดตามโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเหมือนเดิมนะคะ Mrs. Tourism 2022นะคะแต่ว่าปีหน้าเราอาจจะมีเพจเพิ่มขึ้นก็คือ Mrs. Tourism Thailand 2023ค่ะ